ตัวกลิ่นเนี่ยมีความเป็นแอปเปิ้ลหอมๆเลยนะครับซึ่งกลิ่นที่ผมนึกถึงเลยเนี่ยมันจะมีความเป็นหมากฝรั่งนะครับเวฟ6สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับรายการ What The Taste EP ที่85นะครับสำหรับวันนี้เนี่ยก็นำแบรนด์ที่รสชาติดีแล้วก็อร่อยอีกตัวเลยก็ว่าได้นะครับนำมารีวิวนะครับซึ่งเราเนี่ยก็เคยรีวิวไปแล้ว1กลิ่นด้วยกันนะครับแต่สำหรับวันนี้เนี่ยมาในกลิ่นใหม่นะครับมันจะเป็นไงเราไปพบกันเลยดีกว่ากับ Project Ice ในกลิ่น Apple Champagne นั่นเองนะครับตัวกล่องภายนอกของเขานะครับตัวกล่องเนี่ยได้บอกข้อมูลต่างๆไว้อย่างครบถ้วนเลยนะไม่ว่าจะเป็นส่วนประกอบชื่อน้ำยาแล้วก็คำเตือนต่างๆนะครับในตัวกล่องเนี่ยก็จะมาพร้อมกับน้ำยาจำนวน1ขวดนะครับก็ข้อมูลต่างๆเนี่ยบอกไว้ครบเหมือนกันเลยนะครับโดยขวดนี้เนี่ยทำมาจากค่ายพอดเวฟฟอร์มูล่านะครับเขาเขียนไว้บนกล่องเลยนะตรงส่วนของตรงนี้นะครับในส่วนของด้านหน้าเนี่ยก็จะเขียนว่า Project Ice นะครับแล้วก็ตามด้วย Premium E-Liquid นะครับซึ่งนึกถึงน้ำยาของ iLysonic เลยนะ Premium E-Liquid เหมือนกันเลยนะมาในซีรีส์ผลไม้นะครับในน้ำยาเซตนี้นะครับซึ่งถ้าจำไม่ผิดเนี่ยน่าจะออกมาด้วยกัน8กลิ่นนะครับก็มีทั้งกลิ่นองุ่นนะครับ Apple Mango Lime นะครับ Energy Blue นะครับอันนี้เนี่ยน่าจะลองแล้วน่าจะแบบแนวน้ำยาของ Red Bull นะครับน่าจะเป็นแนวแบบเครื่องดื่มชูกำลังนะครับต่อมาเนี่ยก็จะเป็น Blueberry Ice นะครับ Menthol Iceไลชี่นะครับแล้วก็โคลานะครับแต่ละกลิ่นเนี่ยถือว่าตัวขวดเนี่ยน่าลองน่าใช้งานมากนะครับและในตัวขวดนะครับก็สามารถมองเห็นสีน้ำยาได้ชัดเจนเลยนะครับซึ่งตัวสีน้ำยาเนี่ยแทบจะไม่มีความเหลืองเลยนะครับแต่จะออกไปในทางเข้มข้นซะมากกว่านะครับจะออกไปในทางเข้มแล้วก็สีน้ำตาลทองซะมากกว่านะครับซึ่งในตัวความข้นเนี่ยมีไม่มากนะครับกลิ่นที่เปิดดมเนี่ยสัมผัสแรกเลยเนี่ยผมนึกถึงตัว iLysonic กลิ่น Honeydew เลยนะแต่ความเป็นแบบ Apple เนี่ยยังไม่มีเลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองดูกันว่าตอนสูบเนี่ยมันจะมาได้สักแค่ไหนกันนะครับขวดนี้นะครับก็มาในขนาด 30ml นะครับนิโคตินเนี่ยอยู่ที่ 35mg นะครับ PG เนี่ย 40% นะครับส่วน VG เนี่ย 60% นะครับคำเตือนสำหรับน้ำยาซอนิกทุกครั้งนะครับต่ำกว่า28ปีสัตว์เลี้ยงคนท้องห้ามใช้งานเด็ดขาดนะครับและที่สำคัญ Not for Subcutaneous ยดสูบทุกประเภทนะครับโดยวันนี้เนี่ยผมก็ได้เติมน้ำยามาเป็นที่เรียบร้อยนะครับแต่สำหรับถ้าใครเติมน้ำยาครั้งแรกเนี่ยควรรอ10นาทีทุกครั้งก่อนใช้งานด้วยนะครับและวันนี้นะครับรีวิวโดย Fed Pro นะครับใช้คอยขนาด 0.6 RPM นะครับปรับไฟอยู่ที่20วัตต์นะครับเรามาลองกันว่ามันจะเป็นยังไงนะครับตัวกลิ่นเนี่ยหอมความเป็นแอปเปิ้ลเขียวเลยนะครับแล้วก็มีความหวานนะครับตามด้วยความเปรี้ยวเล็กน้อยนะครับซึ่งถือว่าไม่มีความเลี่ยนเลยนะแล้วก็ความเย็นเนี่ยถือว่าเย็นสดชื่นกำลังดีมากๆนะครับกลิ่นที่ผมนึกถึงเลยเนี่ยมันจะมีความเป็นหมากฝรั่งนะครับที่เวลาเคี้ยวเนี่ยมันจะมีความหวานน้อยนะครับแล้วก็มีความเย็นตามมากำลังดีนะครับมันจะมีความกลมกล่อมของรสชาติของตัวแอปเปิ้ลนะครับตัวรสชาติเนี่ยผมไม่แน่ใจนะว่าเขาจะแฝงความซ่านิดๆมาด้วยหรือเปล่านะครับหลังจากที่สูบเนี่ยถือว่ามีความแบบอร่อยกำลังดีนะครับเดี๋ยวเรามาลองให้คะแนนกันเลยดีกว่านะครับสำหรับขวดนี้นะครับ Project Ice Apple Champagne เนี่ยจะได้ไปเท่าไหร่นะครับสำหรับเรื่องกลิ่นเนี่ยให้3เต็ม5ไปเลยนะครับเพราะว่าเรื่องกลิ่นเนี่ยมีความชัดเจนของ Apple นะครับแล้วก็ความหอมละมุนกำลังดีนะครับส่วนตัวรสชาติเนี่ยให้2เต็ม5นะครับรสชาติเนี่ยมีความหวานน้อยนะครับแล้วก็หวานในแบบที่กลมกล่อมนะครับถือว่าไม่เลี่ยนเกินไปนะครับซึ่งความเย็นเนี่ยให้3เต็ม5นะครับเย็นในแบบสดชื่นนะครับส่วนเรื่องนิกเนี่ยให้3เต็ม5เช่นกันนะครับนิก 35mg เนี่ยถือว่ากลางๆนะครับแล้วก็สูบไม่กี่คำนะครับก็สามารถอิ่มได้เลยนะครับและใครที่สนใจ Apple Champagne ตัวนี้นะครับสามารถติดต่อไปได้เลยนะครับทาง Facebook นะครับที่ร้าน Lalita Wave Juice นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เพิ่มเติมไว้ใต้คลิปนะครับเพื่อนๆสามารถแวะเข้าไปชมและเลือกดูกันได้เลยนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยเว็บซิกก็แวะเอาน้ำยามาฝากกันอีกตัวนะครับถือว่าเป็นอีกตัวที่น่าลองใช้ได้เลยนะครับคลิปต่อไปเนี่ยจะเป็นไงผมฝากกดไลค์แชร์ Subscribe กันด้วยนะครับสำหรับวันนี้เว็บซิกก็ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ